างบางอย่าเอาไว้ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธของสัตว์ออกอาวุธออกอาวุธสุดที่ที่ที่เป็นพอฮักรวมลังแรงทำกันใจเย็นร้อนออกอาวุธออกอาวุธด้วยอำนาจแห่งการขัดห้องน้ำและซักผ้าทำให้เรานั้นได้มาซึ่งทุกอย่าง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกเซลนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มเจ้าสัตว์เลี้ยงสกายฮาวนะครับเห็นเขาว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงกันเหลือเกินนะก็เลยรู้สึกอยากได้มันนะครับก็แลกกับการขัดห้องน้ำอีกตามเคยนะคุณผู้ชมนะสำหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเราก็ต้องซื้อชาร์จมันมาชาร์จนะครับให้ครบ8ชาร์จนะแต่ผมดูจากหลายๆช่องแล้วเว้ยคือชาร์จสุดท้ายอะแม่งได้ยากมากชาร์จสุดท้ายคือมันจะกินเพชรเราเยอะมากนะไอตัวเนี้ยโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะเราก็มาซื้อ10ชาร์จแรกกันเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่10ชาร์จ30ชาร์จสิหรือ30ชาร์จราคา513เพชรนะผมมีซูพรีมคาวอยู่ผมก็ได้รับส่วนลดอีกจัดไปมาแล้วพร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมเอื้อมมือไปกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการสู่ของผมครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มมาเลยครับ10ชาร์จแรก Let's go โอ้โหได้มา3ชาร์จได้ลดมาอีกว่ะ7วันนะบูสกายโอเคเจ้าสันนี้ก็น่าสนใจอยู่เอฟเฟคดิฟอะไรดิฟมาเต็มเลยนะครับโอเค10ครั้งไปโอ้โหได้มาอีก2ชาร์จไม่ก็เอ้ยแต่ยังมันอาจจะไปกินเราเยอะๆตรง10ชาร์จหลังก็ได้โอเคเราเหลืออีก15ชาร์จนะคุณผู้ชมใส่ไปอีกมาแล้วมันเริ่มมาแล้วชาร์จมันเริ่มไม่ออกแล้วว่ะตอนนี้เราก็หมดไปทั้งหมด 1,000 เพชรแล้วนะครับคุณผู้ชมไปชาร์จเริ่มไม่ออกแล้วชิบหายแล้วไงไม่ก็ไม่มาโอ้โหกว่าจะมา1ชาร์จสำหรับรอบนี้นะเราก็หมดไป500เพชรนะเราได้มาแค่ชาร์จเดียวนะไม่เหมือนรอบแรกนะชาร์จหลังๆนี่มันเอาเรื่องเหลือเกินก็มาดีครับของแต่ละชิ้นไอ้บ้าทำไมอ่ะทำไมถึงทำอย่างนี้สกายฮาวลูกพ่อหรือว่าเจ้าไม่อยากอยู่กับพ่อนะฟาดทำไมไม่ออกสักชาร์จหนึ่งเลยวะเนี่ยไม่ก็ขอสัก2ชาร์จแบบออกมาเปลือดเดียว2ชาร์จเลยได้ไหมฮะโอ้โหมาแล้วว่ะ1ชาร์จโอ้โห1ชาร์จไอ้บ้าจะตกใจทำไมโอเคโอเคเราเหลือแค่ชาร์จเดียวนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะท้ายสุดท้ายมันเอาเรื่องจริงว่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะถ้าไม่ออกนะคือจะไม่เอาเลยนะหยอกนี่หมดไป 3,000 เพชรนะเฮ้ยเจ้ายังไม่มาอีกโอ้โหมาแล้วว่ะบ่นขนาดนี้โอ้ my godสำหรับด่านแรกในวันนี้ก็คือ Penguin Island นะครับผมเดี๋ยวตานี้นะผมจะต่อให้เขาไปกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะว่ามันโหดขนาดไหนนะว่ามันสามารถทำความเร็วกับรถคลาส B ให้ถึงคลาส A อัพเต็มได้เลยนะนั่นก็คือประมาณ300กว่าๆนะครับผมว่ามันต้องทำได้แหละนะดูจากเปอร์เซ็นต์โบนัสความเร็วตามหลังแล้วอะ2 1ตืดแล้วเราแฮกไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็ดีฟเก็บเอ็นแทงสักนิดนึงโอเคเท่ากับต่อยเขา5วิแล้วเนี่ยได้อยู่ครับคุณผู้ชมผมจะแสดงให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันโหดขนาดไหนนะตอนนี้มันยังวัดไม่ได้นะครับความเร็วอ่ะมันต้องรอให้เป็นทางที่ไม่มีเนินขึ้นหรือเนินลงก่อนนะทางที่มีเนินขึ้นก็คือว่ารถเราจะอืดนะทางที่มีเนินลงก็รถเราจะแรงนะครับ
ราะฉะนั้นมันไม่คงที่นะตรงนี้แหละวัดได้คุณผู้ชม CWW เท่าไหร่302โอ้โหเท่ากับอะไรวะ Revelation อัพเต็มเลยนะคุณผู้ชมนะโคตรนะถ้าแบบว่าคันนี้ผมกำลังขับโดนปัดนะเท่ากับว่าคันนี้ผมกำลังขับ Revelation อยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหทำไมมันช่างสุดดีขนาดนี้นะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้โคตรดีเลยครับเพอร์เฟกต์รู้แล้วว่าทำไมยูทูบเบอร์คนอื่นๆถึงบอกว่ามันโกงนักนะอื้อหือเกือบชนครับไอ้บ้าโค้งอาถรรพ์ผมเห็นหลายๆช่องนะครับบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้โกงนะผมก็เลยมันโกงจริงเหรอวะลองไปสูบมามั่งนะปรากฏว่าสุดๆครับเท่ากับว่าเราขับรถคลาส B อ่ะไม่ใช่สิเท่ากับว่าเราซื้อรถคลาส B มาแต่ว่าได้รถคลาส A อัพเต็มเลยนะโคตรนะสำหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณผู้ชมนะเจ้าเข่าเงินก็ดีไม่แพ้กันนะครับคือว่าเจ้าเข่าเงินเนี่ยมันดีมากนะมันดีตรงที่ว่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังขับชนขอบชนฉากอยู่นะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบโดนคนอื่นชนนะทุกครั้งที่เราโดนคนอื่นชนนะครับแล้วก็ขับชนขอบชนฉากนะไม่ทำให้เอ็นแทงเรานะครับเพิ่ม 31% นะโคตรดีนะครับเจ้าของเงินนะแต่มีโอกาสเพิ่มนะครับมีโอกาสติด 30% แต่ถ้าติดขึ้นมาแล้วอ่ะเอ็นแทงจะเพิ่มแบบไม่ต้องดิฟขึ้นมา 31% นะครับของฟรีตัวนี้คือแบบว่าดีพอๆกับของกาชาเลยนะแต่ว่าอันนี้เกือบไปแล้วไอ้บ้าแต่ว่าอันนี้คือมันดีมากไงตอนที่แบบเราเล่นเกมตามนะครับเราตามเขาว่าเออนะโอ้โหบ่นแป๊บเดียวครับฟินิชอยู่นะแล้วไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยนิวเรคคอร์ดนี่ขนาดต่อย5วิยังนิวเรคคอร์ดโผล่อีกเหรอสองหนึ่ง let's go ก็มาดิครับผมโอเคตัวนี้เราก็เริ่มมาได้สวยงามครับนำอยู่ที่หนึ่งนะตอนนี้ก็ S1 CWW ไปครับสวยงามครับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งติดครับโค้งนี้โอเคเออคือโค้งนี้ชิดขอบโคตรสวยการชมตัวเองก็เกิดขึ้นนะเวลานี้นี่ไงตรงนี้ไงอ๋อ298นะครับเมื่อกี้ความเร็วก็เท่าเดิมนะครับก็สรุปว่าสัตว์ตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นเกมนำเมื่อไหร่นะมันก็จะแบบ จะเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ความเร็วมันก็298ความเร็วเท่ากับเลเซอร์ปกติที่ใช้แพนฟินชมพูนะครับโอเคจังหวะนี้ก็ตึบไปครับตรงนี้ก็ CWW ไปโอเคตรงนี้297นะครับมันอาจจะความเร็วลดลงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนินขึ้นนะครับสวยๆหอมๆว่ะจังหวะนี้โอเคแต่ว่าไอพ่นมันสวยมากนะคุณผู้ชมไอพ่นสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันเป็นสายฟ้าสีฟ้าผสมน้ำเงินนะแล้วมันก็เป็นเส้นสายฟ้าด้วยมันเท่มันเข้ากับเลเซอร์นะผมว่าโอเคคุณผู้ชมโอ้โหเพอร์ติดบูทแท้แท้เฮือกระแทกไอ้บ้าจะไปติดบูททำไมวะเนี่ยลืมเลยครับลืมตัวโมเดลพูดโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่ที่1โอ้โหเข้าทางร้านไม่ได้อีกถ้าเมื่อกี้ผมหักรถเข้าผมน่าจะชนนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะโอเคแล้วก็ฟินิชเรียบร้อยครับผู้ชมนะตามมาติดด้วยที่2นะครับ FC ขอบคุณมากครับหลังจากแข่งจบแล้วก็หิวน้ำเลยนะครับเหนื่อยเลยนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้ก็กดน้ำกินสักขวดแล้วกันนะสดชื่นจำผมได้ไหมจำไม่ได้นะครับ ขอโทษดีนะใครคนเนี้ยผมจำไม่ได้นะอ๋อน้องจำได้แล้วน้องคนที่มาบอกว่าขอบคุณที่สอนวิธีซื้อมอไซค์ครับอ๋อจำได้แล้วนะโอเคนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วสัตว์เลี้ยงมาบังหน้าอะไรขนาดนี้ต้องวิ่งบนน้ำกันได้ไงวันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนกันเนี่ยจบไปกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะเพราะว่ากำลังใจในการทำคลิปของผมเนี่ยคือคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเล่นรัวๆให้เวลสัตว์เลี้ยงมันตันก่อนนะเพราะว่าก้อน EXP ของผมเนี่ยมันไม่พออัพเจ้าสัตว์เลี้ยงของผมนะยังไม่เวลตันเลยเนี่ยหลังจากล่างเมกาแล้วมันก็ยังมีอัพไปได้อีกนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ